Yes. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจจะได้ยินเสียงสวดมนต์นะอาจจะได้ยินเสียงสวดมนต์เพราะว่าด้านหลังของเรานั้นจะเป็นวัดนะคะที่วันนี้จะเป็นวันพระนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์ยโสธรจะพาทุกท่านมาลงพื้นที่นะคะอันนี้จะเป็นป้ายของปราสาทเหล่านะคะนี่คือกรมศิลปากรได้บอกว่าที่นี่นะคะมีชื่อว่าปราสาทเหล่าตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านชกอำเภอสาขาจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของอาจารย์ยโสธรเองนะคะปราสาทยายเหงาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมรนะคะเป็นศิลปะแบบนครวัดนะคะคติศาสนาฮินดูสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่17ประกอบด้วยปราสาทนะคะ3หลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันปราสาทประธานหันหน้าไปทางที่ตะวันออกด้านนี้ไปทางที่ตะวันออกนะคะปราสาทหันหน้าทางที่ตะวันออกนะคะแล้วก็น่าจะว่าเป็นสถานที่ตั้งรูปเคารพภายในนะคะทีนี้เราอยากจะพาทุกคนมาดูกันว่าด้านหลังของเราตรงนี้นะคะเป็นคลองน้ำคลองนี้นะคะในสมัยเมื่อ100ปีที่แล้วจากการที่เราลงสัมภาษณ์พื้นที่ของชุมชนชุมชนนี้เราจะเรียกว่าชุมชนเขาเรียกว่าชุมชนเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านโพนชายบ้านโพนทรายแต่ก่อนโพนทรายนะเพราะว่าแถบนี้มันจะเป็นดินทรายเต็มไปหมดเลยนะคะเขาบอกว่าเวลาจะข้ามทางเวลาจะข้ามมาสักการะบูชาองค์ปราสาทเนี่ยจะต้องนั่งเรือสมัยแต่ก่อนจะต้องนั่งเรือข้ามมาแปลว่าเมื่อสมัย100ปีแต่ก่อนความกว้างของคลองน้ำเนี่ยใหญ่มากไม่ได้ตื้นเขินแต่ณปัจจุบันนี้ถ้าจะเดินมาได้เลยนะคะใกล้ๆเองนะคะแต่ก็ยังมีสะพานนะคะยังก็มีสะพานข้ามมาอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นลำน้ำคลองตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นลำน้ำคลองที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาในยุคสมัยใหม่ที่มีการขุดลอกนะแต่เมื่อหลายร้อยปีแต่ก่อนลำคลองนี้เกิดมาก่อนแล้วทำให้เราได้เห็นว่าคลองนี้เป็นคลองโบราณนะคะแต่ทุกวันนี้ตื้นเขินนะคะแล้วทีนี้พอเรามานะคะก็จะมีข้ามมาปุ๊บนะคะก็จะมีปราสาทด้านหลังของอาจารย์ยโสธรนี้ก็จะเป็นปราสาทเย่เหงาซึ่งปราสาทเย่เหงานี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดูนะคะตอนนี้กี่นาทีแล้วเอ่ย2นาทีค่ะ2นาทีเราจะถ่ายทำประมาณ5นาทีนะคะ5นาทีฝึกแต่ละมุมของเรานะคะในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีการทำดูแลทุกปีนะคะพิธีบวงสรวงนี่ก็จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษาเนาะวันที่11ที่จะถึงนี้ก็จะมีประเพณีพิธีบวงสรวงเดี๋ยวจะมีบริบทเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเที่ยวดูก่อนนะคะว่าประสาทเหล่านั้น